มาอย่างไรบ้างนะครับการชี้แจงไปแล้วนะครับพี่ประสิทธิชัยนะครับเมื่อเช้าผมชี้แจงไปแล้วว่าจะนำเข้าครม.อย่างไรบ้างและเรื่องก็ได้ถูกนำเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับแต่ที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้ออกแล้ว 90% เป็นไปอย่างที่พี่น้องเสมอดีใจครับดีใจตบมือหน่อยครับตบมือครับแต่ส่วนมติครม.จะเป็นยังไงท่านรองปลัดสำนักงานท่านมงคลชัยท่านอยู่ในที่ประชุมครม.เนี่ยเดี๋ยวท่านจะมาอ่านมติให้ฟังนะครับท่านใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวท่านจะมงคลชัยจะอ่านให้ฟังครับขอเรียนเชิญท่านรองปลัดมงคลชัยครับสวัสดีครับพี่น้องที่มาจากชนะทุกท่านนะครับหรือเรียกว่ากลุ่มชนะรักถิ่นนะครับจริงๆผมก็คือลูกหลานพี่น้องนะครับเคยรับราชการที่จังหวัดสงขลามาก่อนนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดกับพี่น้องอำเภอชนะแถวสะกอมแถวนาทับนาทับนี่ก็คือที่ที่กะปิที่อร่อยที่สุดอำเภอหนึ่งนะครับตำบลหนึ่งซึ่งเป็นความประทับใจที่เคยไปอยู่ที่นั่นแล้วทำงานที่นั่นแล้วก็คุกคีกับพี่น้องพวกเราที่นั่นมาเป็นระยะเวลา7ปีเหมือนกันอยู่ที่นั่นย้ายมาเมื่อปี52นะครับก็ด้วยเหตุทางราชการก็เลยจะเป็นต้องย้ายนะครับแต่ว่าก็ยังนึกถึงสิ่งดีๆที่ได้ทำร่วมกับพี่น้องในอดีตนะครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็แสดงความห่วงใยพี่น้องพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ท่านเองก็รับฟังข้อเสนอแนะของพี่น้องทุกข้อนะครับรับทราบทุกเรื่องที่พี่น้องได้ทำข้อเสนอแนะไปในหลายๆเรื่องนะครับบางเรื่องก็สามารถทำได้ท่านก็ทำได้เลยทำให้เลยสั่งการไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ปัญหาต่างๆหรือความคับข้องใจของพี่น้องเนี่ยได้หมดสิ้นไปแต่บางเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานก็จำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องทุกคนได้รู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่พี่น้องเรียกร้องนะครับผมขออนุญาตที่จะนำร่างมติครม.นะครับจริงๆมติครม.ยังไม่ออกเพราะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จนะครับแต่บังเอิญผมมีโอกาสได้เข้าไปร่วมชี้แจงในคณะรัฐมนตรีในช่วง 11:00 นที่ผ่านมานะครับขออนุญาตดำเนินพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าข้อเสนอตามที่ท่านที่ปรึกษาสมภาษณ์ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีและครม.เนี่ยก็รับทราบข้อร้องเรียนของเครือข่ายชนะรักถิ่นรับทราบข้อร้องเรียนที่พี่น้องตัวแทนของพี่น้องได้ร้องเรียนไปทุกข้อนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับครม.ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพ.ต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานคณะกรรมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ผมอยู่เนี่ยนะครับด้วยสถาบันการศึกษาในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA นะครับร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEA และแผนแม่บทต่างๆโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการและให้กพต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชนให้นะครับอันนี้ครม.ให้สั่งเลยนะฮะครม.สั่งให้กพต.นะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอของภาคประชาชนเช่นเครือข่ายชนะรักถิ่นก็คือพวกเราให้รับฟังนะครับรับฟังข้อเสนอนะครับและกลุ่มอื่นๆด้วยนะฮะคงไม่ใช่กลุ่มเดียวอื่นๆด้วยพี่น้องประชาชนอาจจะเป็นผู้แทนกลุ่มต่างๆนะฮะรับฟังถ้ามีนะครับถ้าไม่มีก็ฟังพวกเราเป็นหลักนะครับและผลการดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคือมีคณะกรรมการชุดหนึ่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วกรณีดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอชนะจังหวัดสงขลาไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
นะครับไปประกอบการพิจารณาด้วยครั้งนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับครั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEA ให้เป็นที่ยุติก่อนที่จะดำเนินการอะไรต่อไปพี่น้องพอใจไหมครับพอใจปรบมือหน่อยครับให้รอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ซะก่อนให้เป็นที่ยุติซะก่อนดำเนินการต่อไปทุกภาคส่วนด้วยนะครับก็คือรับฟังพี่น้องทุกเรื่องทั้งรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกเรื่องนะครับอันนี้คือคณะรัฐมนตรีให้ตามที่พี่น้องร้องขอแทบจะทุกอย่างส่วนมหาวิทยาลัยก็เป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ก็ไปกำหนดกันว่าจะเอามหาวิทยาลัยไหนสถาบันการศึกษานี่ก็เป็นสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก็ได้นะครับพี่น้องก็ไปกำหนดกันเลยนะครับว่าจะเอายังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่ครม.ร่างที่เราเสนอไปนะครับครม.น่าจะมีมติในแนวนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องทุกท่านว่าครม.ยังประชุมไม่เสร็จนะครับมติน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าสิ่งที่พี่น้องได้ร้องขอไปนะครับร้องขอไปก็คือกพต.ในฐานะหน่วยงานหลักก็เข้าใจว่ากฎหมายเนี่ยให้เขารับผิดชอบตรงนั้นแต่เขาต้องร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นสภาพัฒน์เพราะเราจะรู้จักสภาพัฒน์นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่สุดแล้วนะครับแล้วก็สำนักงานประหลัดสำนักเลื่อนตีทุกคนเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้ครับที่กลางที่สุดเหมือนกันนะครับรวมถึงสถาบันการศึกษาอื่นด้วยนะในพื้นที่ก็คือรับฟังรอบทุกมิติรอบด้านเลยนะครับรอบด้านเลยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแจ้งให้พี่น้องทราบเบื้องต้นทั้งนี้นะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEAให้เป็นที่ยุติก่อนการดำเนินการต่อไปจะมีผลทางคดีเลยไหมคะใช้เวลานานแค่ไหนครับก็อยู่ที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็คงต้องเริ่มต้นทำกันนะครับถ้ามันออกมาวันนี้ใช่ไหมคะก็มีผลทันทีเดี๋ยวสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติดำเนินการนะครับดำเนินการตามมติครม.นะครับซึ่งผมคิดว่าระยะเวลาในการดำเนินการก็คงจะต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นคงยังไม่กำหนดกรอบอยู่ที่การประชุมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวกำหนดกรอบในการดำเนินการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องเรียนพี่น้องแล้วก็พี่น้องผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับสื่อมวลชนทุกท่านว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีคือท่านสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะให้ดำเนินการต่อไปนะครับให้ดำเนินการว่าระหว่างนี้เวทีประชาพิจารณาภาคใต้ที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ต้องยุติไปด้วยเลยไหมคะก็ให้ยุติก่อนนะครับจนกว่าจะมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ต้องให้เป็นที่ยุติก่อนอันนี้ใครจะเป็นคนที่สั่งให้ยุติการประชาพิจารณาตอนนี้อยู่ก็ต้องหลังจากที่มติครม.ออกมาแล้วทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามมติแล้วใครต้องเป็นคนแจ้งกับทางเวทีคะว่าต้องยุติหน่วยไหนต้องแจ้งก็ต้องคอยติดตามนะครับทั้งเมืองระดับจังหวัดแล้วก็ระดับทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยทุกภาคส่วนแล้วก็ทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนต้องรอหมดผมว่าพี่น้องก็ได้ในสิ่งที่พี่น้องต้องการไปพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องครับผมครับในวันนี้ค่ะตอนมาแถลงตอนนี้เป็นร่างมติครม.ครับความเป็นไปได้ที่มติครม.จะออกมาไม่เหมือนกันไหมคะกับร่างน่าจะแนวนี้ครับน่าจะแนวนี้ครับท่านถามว่าบทบาทของกพต.ที่นะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้พี่น้องครับถ้าทีเราจะยังไงกันต่อครับนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าไม่เป็นไปตามนั้นทั้งหมดนะครับเดี๋ยวสนุนเส้นนี้เราก็ขอนั่งกันเลยใช่ไหมครับนะครับไม่รู้ว่าครม.ประชุมเสร็จหรือยังนะครับผมคิดว่าท่านรองปลัดอาจจะต้องกลับไปรีบรายงานนะครับเดี๋ยวเราจะรออยู่ที่นี่ด้วยความเคารพนะครับว่าท่านได้ทำหน้าที่ตรงนี้ดีที่สุดแล้วในฐานะตัวแทนรัฐบาลนะครับก็ต้องตบมือให้ท่านไปก่อนนะครับ
เราเข้าใจว่าท่านทำได้ไม่ดีจริงสิ่งที่ผมนำมาเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับจริงที่น้องทุกท่านก็คือพี่น้องผมเราก็เหมือนกับเราได้รับผลกระทบที่นำเรียนท่านเรื่องต้นเนี่ยคือประชุมครม.ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพี่น้องอาจจะต้องรอผลการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการสักครั้งหนึ่งนะครับก็ผมก็เห็นว่าพี่น้องเดือดร้อนก็เลยนำสารแล้วก็ได้รับมอบหมายจากท่านปลัดสำนักเลี้ยงทีเนี่ยมานำเรียนพี่น้องเบื้องต้นก่อนนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่ฟังรับฟังนะครับแล้วก็ประเด็นที่พี่น้องได้พูดขึ้นมาเมื่อกี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่อาจจะต้องกลับไปพูดคุยกันในเบื้องต้นนี้ก็อาจจะพูดคุยในส่วนของคณะกรรมการที่ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายที่ครม.มอบหมายโดยเร็วนะครับเพื่อให้เกิดมากเกิดผลกับพี่น้องเราทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะห่วงใยพี่น้องกันนะครับ